อนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือกว่าจะมาถึงมือเราบางทีก็นานมากอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็ในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆเองอย่างเงี้ยครับบางทีเราอาจจะไม่ทันได้ระมัดระวังในเรื่องนี้เหมือนกันอย่างบางเคสเราเห็นแม่อุ้มลูกมาแล้วเดินร้องไห้มาเราก็อาจจะไม่ทันได้ระวังว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเราก็อาจจะสนใจที่ลูกมากกว่าแม่เนาะอันนี้ก็จะเจอบ่อยนะครับหรือแม้กระทั่งแม่ที่มาร้องไห้แล้วแบบพูดว่าเป็นห่วงลูกอะบางทีเราก็จะไปคอนเซิร์นที่ลูกแหละเราก็จะไม่ได้โฟกัสที่แม่แล้วว่าจริงๆเราเกิดอะไรขึ้นกับแม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเคสที่มาที่ผมเจอบางเคสก็กลายเป็นว่าสามีมาโรงพยาบาลเพราะภรรยาที่เป็นร้องไห้ตลอดเวลาเนี่ยต้องเป็นคนดูลูกเพราะว่าสามีเนี่ยดูแล้วลูกไม่ยอมรับแล้วจะอุ้มลูกน้อยมาโรงพยาบาลก็ไม่กล้าเนาะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะมีแกปอยู่เยอะมากเหมือนกันซึ่งผมว่าความน่าสนใจก็คือมันก็จะมีช่องทางให้เราได้พัฒนาระบบนะครับรวมถึงพัฒนาบริการในการที่เราจะได้ดูแลคนกลุ่มนี้มากขึ้นแล้วก็เป็นไปอย่างเป็นมาตรฐานมากขึ้นด้วยเหมือนกัน